ก็เป็นทั้งศิลปินด้วยนะฮะเป็นทั้งครูสอนร้องเพลงนะครับผมแล้วสอนดนตรีด้วยใช่ไหมครับไม่ดนตรีอันนี้มันร้องอย่างเดียวใช่ไหมดนตรีเนี่ยมันต้องเล่นควบคู่กันไปต้องควบคู่กันไปค่ะไหนๆก็มาถึงบ้านพี่มินทันทีเนาะหนูอยากจะเห็นห้องที่บอกว่าเกี่ยวกับแบบการสอนร้องเพลงบ้างอะไรแบบเนี้ยค่ะอยากจะมีฟิลนั้นบ้างใช่ครับผมงั้นก็อยู่ตรงนี้เองแค่39เท่านั้นเองตามมาเลยค่ะ39เหรอครับตามมาเลย1 2คืออยากจะถามพี่มิ้นว่าเวลาที่มาเรียนเนี่ยน้องๆมาเรียนคือรับจำกัดไหมว่าจะต้องเป็นเด็กอายุเท่านั้นเท่านี้หรือว่าโตๆอย่างผมเนี่ยผมมาเรียนได้ไหมคือจริงๆจะบอกว่าลูกศิษย์ที่มาเรียนส่วนมากประมาณเธอทั้งนั้นเลยจริงเหรอคะใช่ค่ะส่วนมากก็จะแบบว่าอายุเกิน15กันหมดเลยค่ะแล้วลูกศิษย์ของพี่มิ้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเด็กสุดอะค่ะอายุเท่าไหร่คะแล้วก็โตสุดอายุเท่าไหร่เด็กสุดที่เคยสอนก็4ขวบห้าขวบกับหกขวบค่ะเด็กมากเลยเด็กน้อยมากน้อยมากค่ะแล้วก็สอนง่ายไหมคะน่ารักไหมก็แรกๆก็ไม่รู้จะจัดการยังไงเพราะพี่เล่นกับเด็กไม่ค่อยเก่งนะแต่ว่าตอนหลังๆก็เริ่มรู้แกแล้วต้องทำเป็นเหมือนว่าเล่นเกมพี่กดตัวนี้ร้องตามพี่นะคะแล้วลักษณะการสอนเป็นการสอนที่แบบว่าเรียกได้ว่าเป็นตัวต่อตัวส่วนมากจะเลือกสอนตัวต่อตัวสอนง่ายกว่าถ้าอย่างสลิมเนี่ยเป็นนักร้องมาก่อนก็จะเข้าใจว่าแต่ละคนน่ะนะคะเขาจะมีปัญหาไม่เหมือนกันถ้ามาเรียนพร้อมกันน่ะมันเป็นไปไม่ได้ที่คนนี้จะมีปัญหาเดียวกันยกเว้นนัดกันมาแกหูเพี้ยนใช่มั้ยมาเรียนกับฉันอะไรอย่างเงี้ยเธอแบบเสียงเบาใช่มั้ยมาเรียนกับฉันซึ่งมันหาได้ยากมากแต่ละคนจะมีปัญหาที่ต้องแก้คนละแบบแล้วมันจะกลายเป็นว่าถ้ามาเรียนด้วยกันมันจะเสียเวลาค่ะก็เน้นสอนตัวต่อตัวมากกว่าอย่างไอ้ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยผมเคยเรียนนะแต่ผมจำไม่ได้ถูกรู้ได้ไงจริงๆก็ไม่เก่งคีย์บอร์ดเหมือนกันแต่ว่ามีคีย์บอร์ดไว้เพราะว่ามันจำเป็นมากที่ต้องเอาไว้วอร์มเสียงอย่างเงี้ยแบบเพราะว่าคีย์บอร์ดเนี่ยคือแบบเราจะเล่นปุ๊บตามคอร์ดมันด้วยอะไรเงี้ยใช่ค่ะเป็นสเกลอะไรเงี้ยเอาไว้ให้เด็กวอร์มเสียงไล่เสียงจากเสียงต่ำไปถึงเสียงสูงอะไรแบบนี้ค่ะก็คือต้องมีเนี่ยไอ้ตัวนี้สำคัญมากค่ะ